เคหาหน้าร้านตอนแม่นจริงๆให้ตายเถอะพี่โต๊ะชั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ฮะอ๋อคุณหมอแน่เลยสวัสดีครับแกสองคนใช่ไหมที่ชั้นนัดไปทำงานใช่ครับใช่แล้วรู้ไหมฉันเป็นใครแม่หมอรู้ครับก็ใช่ไงที่โต๊ะติดต่อไปฮะเก่งมากครับผมธรรมดาวันนี้เราต้องไปตบมือนะหน้ารายการทีวีนะใช่แต่แม่หมอบอกให้เยอะกว่าก็เลยมาพอดีผมมีโมด้วยครับทางโมก็พามาอย่าบอกเป็นหน้าม้าใช่ไหมอย่าบอกเป็นหน้าม้าไม่ทันแล้วทำไมอ่ะนี่ตักมาเนี่ยสองคนแล้วเนี่ยเขาบอกผมต้องเป็นหน้าม้ามันแค่หน้าม้าผมดูไม่ใช่ไหมไม่เหมือนผมไม่สมจริงเอาเต็มที่ไงแม่หมอก็เคยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแกสองคนเป็นหน้าม้าถ้าฉันทายอะไรไปแล้วแต่พวกแกต้องเอออ๋อรู้ไหมอ๋อได้ครับเข้าใจไหมเนี่ยได้ฮะนี่ปกติดูดวงบ้างไหมเคยดูดวงครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อสักทีนะจริงปะบางทีเขาบอกหมอคนนี้แม่นหมอคนนี้แม่นหมอคนนี้แม่นผมก็ไปดูดูเสร็จปุ๊บผมขอใบจากสมาคมยิงปืนเขาไม่ให้ผมเขาบอกแม่นเอาหัวเราะเดี๋ยวเพื่อนช่วยกันไหนฉันลองซิมานี่เส้นพเนจรนะเราเนี่ยชอบเดินทางไปชักใช่ไหมอุ้ยดูให้ดูแม่อยากดูอยากดูแม่นไม่เฮ้ยเขาแม่นยิงไม่อยากดูเสียดายเสียดายเลยเฮ้ยดูเอามือไหมเอามือไหมอย่าแอบอย่าแอบอย่ารู้มากดูด้วยกันอืมทีกูมั่งวาสนาดีครับทำงานเยอะทำอะไรก็เจริญรักครอบครัวขอครับโอเคหรอกเอ้าไม่เล่นอย่างนี้อ่ะปั๊บกูเหมือนเขามันนะกูจะบอกว่าพอดีผมก็เคยเรียนพวกดูดวงให้ดูว่าทีนี้เสียดายมึงเป็นคนดีไงแต่ถ้ามึงเนี่ยกูเอาแน่เลยกูคิดไปแล้วกูกะว่าถ้ามึงดูกูเสร็จมึงพามเสร็จปั๊บของกูว่าพอดีแม่หมอผมก็คอดูแต่นี่เสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออจริงเว้ยหาเงินเก่งหาเงินได้ก็ไปให้เมียเก็บหาเงินได้ให้เมียเก็บแจ๊ดมีเมียเก็บแจ๊ดมีเมียเก็บแจ๊ดมีเมียไอ้แจ๊ดมีเมียเก็บเมียเก็บเงินไม่หมออย่าลืมนะผมเบิกกันสักครึ่งนึงก่อนใช่ไหมเอาดูผลงานก่อนแล้วกันได้นี่เดี๋ยวพอฉันอะไรให้เอออหมดนะได้เดี๋ยวรู้ป่ะเนี่ยส่งซิกสร้างสถานการณ์ผมทำให้ครบนะครับได้ฮะไปนั่งแล้วไม่ต้องรู้จักฉันนะได้ฮะอ้าวพี่กบทรงสิทธิ์ใช่ไหมฮะใช่อ๋อครับน้องอย่ามาทักมั่วซั่วอ๋อครับผมเออต้องมาร้องเพลงอะไรกันเนี่ยไอ้เน่งมานี่ดิดูแลไมค์พี่ดิขออนุญาตครับไม่ต้องขออนุญาตนั่งได้เลยจ้ะไม่ใช่กูไม่ได้นั่งคือจะถามว่าที่มาตั้งโต๊ะตรงเนี้ยมึงขออนุญาตใครหรือยังไม่ต้องขออนุญาตอ้าวก็ต้องขอสิครับสถานที่เขามีเจ้าของเขามีคนดูแลคุณนิบทำเรื่องขอใครมาตั้งโต๊ะดูหมออะไรตรงเนี้ยคุณเป็นใครผมเป็นผู้จัดการดูแลสถานที่อ๋อเหรอเออเอาอย่างนี้แล้วกันฉันดูหมอแลกกับสถานที่คุณได้ไหมผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับขอมือคุณทักมาเลยดีกว่าไม่ต้องมาดูมือดูอะไรหรอกเส้นไม่มีอะไรแล้วกูจำนำทองไม่มีเส้นอะไรให้ดูแล้วนี่ฉันจะโกงมาอยู่แล้วต้องปั๊มตรงนี้ออกไปซะปั๊บออกไปซะคุณจะมาทักมั่วซั่วพี่ทำให้ครอบครัวสั่นคลอนพี่ออกไปมึงด้วยเอาที่ผมแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยดีกว่าคุณทายมาคุณเคยเอาปบมือผู้หญิงปบมือแก่ๆขึ้นรถตู้เฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยออกไปใช่เปล่าเอาปอดิออกไปเอางี้ละกันวันนี้หมอขอยืมภาษาที่หน่อยมึงก็พูดมาตรงๆเลยทายนู่นทายนี่หมอยืมสถานที่เป็นพวกหมอพวกนี้นะพกปากไปอย่างเดียวนั้นฮะแล้วก็ไปทายทักเข้าไปบ้วไปหมดเอาละแล้วหมออุ่นหนุนแล้วกันเนี่ยหมอสุกี้ทำกินกันในครอบครัวผมให้คุณดูแป๊บเดียวเลยนะฉันบอกให้นะถ้าคุณไม่เชื่อฉันนะร้านคุณเนี่ยคุณเห็นไหมมันกำลังจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้นในร้านเป็นไปไม่ได้ลูกน้องนี่รักใคร่กันดีเฮ้ยมึงใส่เสื้อเขียวมาวะเดี๋ยวกูไม่แทงมึงเลยแทงพี่แทงกูเจ็บไงไม่กลัวหรอกมึงอย่าใช้อาวุธดิต่อยกันจริงๆดีกว่าเดี๋ยวหมอไปเคลียร์ให้ไม่แทงมึงแทงคอด้วยกลัวเอาตัวไปเลยดีกว่าอย่าใช้ของเฮ้ยมึงทะเลาะกันให้มันแบบรุนแรงหน่อยสิทะเลาะให้รุนแรงหน่อยเอาไปแบบรุนแรงเออขอแบบให้มันหนักหน่อยแรงๆหน่อยนะเพิ่มเลเวลมึงเอาไงแม่เก่งแย่กูไงไหนมึงเดินมันก่อนมึงเยอะโอ้โหเฮ้ย
ี่กูให้หนักๆแรงๆหมายถึงลงมือไม่ใช่มึงมาเถื่อนอย่างเอาก็นี่แล้วกูไม่น่ากูอยากจะโทรอาพี่ดาโมมึงจังเลยเนี่ยโอเคอุ้ยเพิ่มยังไงเนี่ยเพิ่มเงินยังไงให้มันแบบตอบมันโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าก็พังเข้าของเสียหายเพิ่มตอบยังไงตอบยังไงไอ้มันไม่อยู่ในสัญญาอะไรวะใครรับงานแป๊บนึงฉันเคลียร์ให้ฉันเคลียร์ให้ไปติดคุณออกไปเถอะเชื่อผมเหรอคุณไม่เชื่อใช่ไหมคุณมาทายมาร้านคุณเนี่ยจะเกิดเรื่องมีคนทะเลาะเบาแหวกกันของเขาดีๆแล้วคุณมาเฮ้ยเนี่ยหลายหัวเฮ้ยอะไรวะพวงเหรอมึงคิดได้ทำไมพวงเหรอมึงพุ่งเลยพุ่งเลยอะมึงก็โยนไปเลยสิของเขาพังเลยของร้านเขาพังเลยไม่ใช่มึงจะโยนไปมึงคิดจะโกงเลยเหรอกูไม่โกงหรอกเว้ยไม่กลัวอยู่แล้วมึงมาเลยเดี๋ยวขโมยของมึงด้วยทำไมมึงจะไปทำไมมีอะไรไม่เดี๋ยวช่วยดูฝุ่นให้ที่ร้านนะเดี๋ยวช่วยดูฝุ่นให้แล้วมึงมาทะเลาะอะไรเละเทะไปหมดเลยเนี่ยมันมีปัญหาตลอดเลยแต่เรียนแล้วอ้าวแล้วมึงมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้แล้วสถานที่นี่ก็ไว้ทำมาหากินทะเลาะออกไปทะเลาะที่บ้านแล้วใครคว่ำโต๊ะเนี่ยตั้งเลยใครโยนใครโยนอะไรฮะมึงHeadshot เอาเลยกระถางให้มาฮะอะไรฮะเป็นอะไรเก็บแล้วครับนั่งเลยนั่งเลยมีปัญหาอะไรมึงมีปัญหาอะไรเก็บแล้วครับฮะไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเนี่ยปกติเคลียร์กันหมดแล้วมาเลยแล้วโทรไปเดินที่อื่นดีกว่าอยากดูดวงเขาบอกว่าคนนี้แม่นมากโหยนี่ไม่เชื่ออะไรหมอดูเอาหลุยนั่งลงแล้วหลุยโอ้โหครับหลุยนั่งก่อนเชื่ออะไรแม่หมอเขาอะหลุยต้องมีความเชื่อสวัสดีคุณลุงพาพ่อไปดูดวงเหรอจ๊ะนี่วันที่สาค่ะรักกันมานานยังคะรักนานแล้วครับหอมแก้มไปดูสิโอ้โหรอได้ครับเออโอ้ยเนียนๆเนาะเนียนๆไปวันนี้จะมาดูดวงกับหมอใช่ไหมใช่จะถามเรื่องผัวใช่ไหมที่ไปทำกันบ้านใช่ไหมถามแล้วผัวไปทำกันบ้านใช่ไหมเขารู้ได้ไงล่ะผัวเธอทำไม่ได้หรอกเขาไปทำที่เมืองกาญหมดแล้วพี่รู้จริงโอ้โหอะไรกันนี่ชอบแนวไทยใหญ่นี่เราเนี่ยใช่ไหมฉันให้หมื่นหนึ่งดูแบบดีๆหน่อยเอาดีๆหน่อยมึงมีเล้าช้าตั้งแต่ตัวแรกมาแล้วนะอยากดูเรื่องอะไรบอกหมอมาผมอยากดูเรื่องทานปัมเมอร์ทานปัมเมอร์เปิดฉากพระเอกเกี่ยวข้าวเลยฟาร์เมอร์ชาวนาจะดูเรื่องการเงินค่ะฉันบอกดูเรื่องการเงินดวงเธอจะเสียเงินรู้ได้ไงตัดเอาบวยพี่มือเดียวจะเปลี่ยนไพ่เด้อสีเด้งหมกเลยหมกไม่รู้ไม่ชี้แทงก็อะไรมีทั้ง 4-5 เด้งของเจ้าเท่าไหร่อุ้ยบอดบอดกินไปทำไมอ่ะไอ้นั่นหนวกอะไรให้ตัวจะฉันตลอดเลยเนี่ยมึงบ้าเปล่าให้มาดูดวงมานั่งแจกปอกเด้งบอดหนวกอะไรเนี่ยน่าเชื่อนะเชื่ออะไรเนี่ยเป็นหมอเนี่ยมันหลอกเอาตังคุณเฮ้ยคนอย่ามาว่าหมออย่าดูเรื่องอะไรอีกลูกถ้างั้นข้ามเป็นเรื่องความรักไปเลยค่ะความรักใช่ไหมคุณจะได้แต่งเร็วๆนี้และคุณจะได้สร้างหลักปักฐานเป็นครอบครัวพี่เน่งมาพี่เน่งเป็นครอบครัวตรงนี้เลยครับช่วงนี้นะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับทำอาหารทานกันเองนะผมอยากจะแนะนำเลยครับนี่ครับหม้อสุกี้บาร์บีคิวครับแนะนำให้เลยนี่สินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณครับนี่ตาลอยๆอะไรถ้าสั่งวันนี้นะครับผมยินดีไปส่งให้ถึงบ้านเลยจริงป่ะเนี่ยหม้อสุกี้บาร์บีคิวฮะปิ้งย่างได้ด้วยเสียบแค่ไฟฟ้าแค่นั้นเองครับผมเป็นไงหมอบอกเลยเธอได้แต่งงานกันเร็วๆนี้ถ้าว่าที่แฟนไม่ตายซะก่อนรวยสบายซะก่อนนี่ทำไมอะไรทำไมไม่เชื่อหมอเลยนั่นไงทักนู่นทักนี่ทักมั่วไปหมดถ้าแกไม่เชื่อฉันแล้วก็ไม่เชื่อแกต้องเจอทีเด็ดของฉันกูมาท้องลูกแม่ออกมาช่วยแม่ด่วนบ้าละคุยกับใครนะมาหาแม่สิลูกแม่เรียกใครเรียกใครแม่ครับหัวหอมหอมจังเลยไอ้เวรผมเผลอนี่อ๋อโทษทีครับลืมไปครับแกคงงงว่าฉันคุยกับใครใช่อ่ะสิมารครับแม่ไอ้คนเนี้ยมันดูถูกแม่มันจะกลายมาเลยชะมะอะเทิงเกิดอะไรขึ้น
ขาเลิกไปรำคาญดีนะแกจะต้องโดนบีบจมูกโอ้โหสูงทำไมจะไม่เห็นเลยโอ้ยพักไม่กี่เล่นมั้งโอ้ยเราเป็นเอาตายเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุมาทองจะตบปากเจ้าของร้านเจ้าของร้านอีกเวรไม่ใช่กูหมาจะเห่าจะหอนและหมาจะโดนน้ำลาดหมาจะกัดเจ้าของร้านมึงพูดมาเลยจะให้ออกใครเก่งถูกกุมารทองตบปากตบปากมันไปตบปากมันกุมารทองรู้ไหมตบปากมันตบปากตบปากมันเถอะ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 นี่ถึงกับกลั้นไว้ไม่อยู่เลยหรอกคันนี้ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี